าวช่วง Star Unlimitedตอนนี้เรา2คนอยู่ที่ร้านดุ๊กเดอพารานเบลเยียมค่ะร้านนะคะจะอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท31ค่ะที่ร้านนี้นะคะจะมีความเด่นในเรื่องของช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนะคะพรีเมียมจากประเทศเบลเยียมเลยล่ะเท่าที่เห็นนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเลือกก่อนแล้วก็ไปคุยกันด้านในค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเอาอันนี้ดีมั้ยลาเวนเดอร์เอาทุกอันเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะหลักเมนูตรงหน้าเรา2คนนะคะน่าทานมากค่ะแต่ว่าต้องอดใจไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงที่มาของร้านนะคะกับคุณโกโก้ PR Manager ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โกโก้ค่ะที่ร้านนะคะจะมีกี่สาขาตอนนี้เรามี6สาขานะคะค่ะอยู่ที่สุขุมวิท31สุขุมวิท49สาขาเดชพมนาถแล้วก็ที่เชียงใหม่พัทยาภูเก็ตค่ะค่ะแต่ละสาขานี่ต่างกันยังไงคะก็ทุกสาขานะคะจะขายช็อกโกแลตแล้วก็มาการองจะแต่ว่ามาการองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สาขา40สาขาสุขุมวิท31สาขาที่พัทยาแล้วก็ที่เดชพมนาถค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเบเกอรี่เป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ไอศครีมจะมีแค่สาขา31เท่านั้นค่ะก็คือเป็นสาขาที่เรานั่งอยู่ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยจะเด่นเรื่องของช็อกโกแลตใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมจากเบลเยียมค่ะร้านเรานี่นะคะมีโรงงานผลิตช็อกโกแลตเป็นของเราเองนะคะเพียงแต่ว่าร้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโชว์รูมให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็เลยเปิดเป็นร้านขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะเปิดมาร้านเดียวแล้วแบบฟีดแบคดีค่ะคือลูกค้าเนี่ยชอบอยากจะให้เปิดทางเจ้านายก็เลยต้องขยายสาขาไปที่บอกว่ามีโรงงานผลิตก็คือในประเทศไทยใช่ค่ะแต่นำวัตถุดิบเข้ามาจากเบลเยียมค่ะก็คือเจ้าของเป็นคนเบลเยียมเขาก็เลยเห็นคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีช็อกโกแลตดีๆบ้างเลยเขาก็เลยมาผลิตที่เมืองไทยแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยช็อกโกแลตดีๆบ้างต้องถามว่าที่เบลเยียมช็อกโกแลตเขาอร่อยเขาดียังไงคะคือเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเบลเยียมมีเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกหรือว่าอาจจะมีแบบบางคนก็จะคิดว่าฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษแต่ว่าส่วนมากที่เขาวัดกันมาจะเป็นของเบลเยียมเพราะว่าเบลเยียมจะมีความแตกต่างคือเขาจะมีความมีเป็นช็อกโกแลตมากจะเข้มข้นในด้านของช็อกโกแลตแต่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นเอเชียเนี่ยก็จะออกครีมไปหน่อยยิ่งครีมมากเท่าไหร่ก็จะอ้วนแต่ทางยุโรปเนี่ยจะชอบของเบลเยียมเพราะว่ามันจะเข้มข้นจริงๆเขาสามารถเอาช็อกโกแลตแท่งเนี่ยมาละลายกับนมแล้วก็ไปทานเป็นเครื่องดื่มได้เลยได้เลยค่ะซึ่งช็อกโกแลตมันมีเปอร์เซ็นต์ของมันไหมใช่มันแบ่งเป็นยังไงบ้างคะช็อกโกแลตเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทไวท์มิลค์ดาร์กค่ะในช็อกโกแลตไวท์มิลค์ดาร์กเนี่ยไวท์ก็คือจะสีขาวไปเลยก็คือไขมันโกโก้นี่แหละที่เขาบอกว่าเอามาทำคือในลูกโกโก้เนี่ยมันจะเอาผลิตช็อกโกแลตได้2แบบคือสีขาวกับสีน้ำตาลของเขาไอตัวสีไอสีขาวก็คือไวท์ช็อกโกแลตเลยค่ะและไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยสีดำเนี่ยก็คือว่าเขาเอามาผสมน้ำตาลกับนม มันก็จะกลายเป็นตัวมิลค์ตัวมิลค์ช็อกโกแลตความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากเท่าไหร่มันก็จะคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมากเท่านั้นอย่าง40ก็คือมีความเข้มข้นของช็อกโกแลต 40% หรือว่าช็อกโกแลต 80% ก็คือใส่ช็อกโกแลต 80% แล้วก็มีน้ำตาลมีครีมอะไรนิดหน่อยใช่ซึ่งมันอาจจะคนสำหรับคนที่ชอบรสช็อกโกแลตที่มันขมนิดนึงก็จะชอบประมาณ70ขึ้นไปแนะนำให้ทาน70ขึ้นไปเพราะว่ามันจะไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยแต่ว่าถ้าทานมากเนี่ยก็อ้วนอยู่ดีนะแต่ถ้าทานยากเพราะบางทีมันอาจจะมีรสขมๆนิดๆก็สัก40 50ก็ยังถ้ากลางๆ50 55กำลังดีคือขมนิดๆหวานหน่อยๆ
รสชาติก็จะหอมช็อกโกแลตแล้วก็หอมนมด้วยคือหอมนมขึงนมที่มาจากช็อกโกแลตตัวไขมันช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มาทานอย่างอื่นเสริมเอาใช่ให้ได้รสชาติที่มันหวานหวานกลมกลืนกันไปที่นี่มีช็อกโกแลตอะไรบ้างอย่างที่บอกที่เอาเข้ามามีในรูปแบบอะไรบ้างคะอย่างที่เราเห็นตรงหน้าหรือเปล่าที่เราขายนี่เราก็ขายเป็นช็อกโกแลตสดแล้วก็ช็อกโกแลตเป็นเหมือนกับว่าเราอยากให้รู้ว่าช็อกโกแลตมาจากประเทศอะไรบ้างเราก็จะมีเป็นพวกออริจินอาจจะมีตั้งแต่ 20% 30% 40% เวเนซุเอลาคอสตาริกาปาปัวนิกคือเราจะมีช็อกโกแลตให้เลือกหลายแบบทั่วโลกเลยนะใช่คือเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมาจากทั่วโลกแต่ว่าคือคนเราอยากจะให้คนไทยรู้ว่าช็อกโกแลตมันมีหลายแบบแล้วก็เลยทำขึ้นมาให้ดูว่าเนี่ยประเทศนี้เขาทำผลิตอันนี้นะอันนี้นะลักษณะแบบนี้ใช่แต่ว่าเวลาที่เราทำขายเนี่ยเราก็จะเอามารวมกันแล้วก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปค่ะซึ่งก็จะมีแบบว่าให้ซื้อกลับไปทำเองด้วยใช่ค่ะแล้วจะมีแบบเป็นคอยเล็กๆเป็นถุงเกือบ2ขีดหรือว่าเป็นกิโลก็มีสำหรับคนที่เหมือนกับทำเบเกอรี่หรือว่าทำเค้กอะไรเองก็ใช่ใส่เป็นเค้กเหมือนที่เราเคยทำตัวบราวนี่ไงใช่ใช่ไหมคะจะเป็นลักษณะช็อกโกแลตสดแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องเมนูบ้างเถอะน่าทานมากเลยอยู่ตรงหน้าจริงๆเมนูมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเกรงใจถ้าตั้งทั้งหมดนี่ต้องเต็มโต๊ะแน่ก็เลยเลือกตัวเทวที่เด่นๆมาค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็เป็นเสนอตัวไฮทีเซตค่ะในไฮทีเซตเนี่ยก็จะมีตัวที่ให้ดูเป็นแบบนี้คือจะมีทั้งคีสมีทั้งครัวซองมีทั้งบราวนี่ช็อกโกแลตนะคะของทุกอย่างนี้คือเราก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่ม2แก้วค่ะสำหรับ2ท่านใช่ค่ะไฮทีเซตนี่สำหรับ2ท่านนะก็คือประกอบด้วยอย่างนี้ที่บอกคีสที่ว่านี่เป็นคีสรสเผ็ดป่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทานหมูไม่ทานเนื้ออะไรบ้างก็เลยกลางๆไปอันนี้คือเซตนี่คือเจาะจงเลยว่าต้องเป็นเซตนี้ใช่ค่ะอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมเอาเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราทำไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำอีกตัวคือมากะลองเด่นมากเลยของเราตอนนี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้เป็นสูตรจากฝรั่งเศสใช่ค่ะถ้าเคยอยากให้ลองทานนะคะเพราะว่ามากะลองของเราจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะมันจะมีความแตกต่างมากถ้าเคยทานของที่อื่นมาแล้วแล้วทานของเราเนี่ยอยากจะให้พูดเลยว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆเดี๋ยวลองชิมเลยก็ได้ค่ะอันนี้วัตถุดิบนี่เราต้องสั่งจากต่างประเทศมาทำเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะของเรานี่เป็นวัตถุดิบพรีเมียมหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าของเราก็ผลิตเองหมดค่ะค่ะเป็นคนชอบทานสควอชทานคือดูถ้าทานข้างนอกเรารูปลักษณ์แบบน่าทานมากเลยใช่ไหมคะอันนี้สควอชของที่นี่นี่จะเป็นจะร่วนๆหน่อยลูกเกดลูกเกดใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมีบราวนี่ค่ะบราวนี่นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลต 70% ค่ะจากบราวนี่ของเราจะมี2แบบค่ะเป็นแบบแอลกอฮอล์กับไม่แอลกอฮอล์อ๋อเหรอคะถ้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะหวานน้อยกว่านิดนึงค่ะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเพราะว่าเราไม่ใช่บราวนี่แบบขนมเค้กเป็นบราวนี่จากช็อกโกแลตมันจะเข้มข้นมันจะเหนียวหนึ่งค่ะเนื้อแน่นเหนียวอันนี้ของเด็ดนี่มันมีรสชาติอะไรบ้างคะมีแนะนำค่ะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นคาราเมลค่ะสีเหลืองและตัวสีน้ำตาลนี่คือจะเป็นช็อกโกแลตค่ะและตัวที่สีชมพูขาวนี่คือราสเบอร์รี่อยากให้ชิมราสเบอร์รี่เพราะว่าข้างในมันจะมีเยลลี่อยู่ข้างในเออฮะค่ะแล้วก็อันนี้เหรอคะอันนี้คือช็อกโกแลตชาเขียวค่ะค่ะนิ่มอ่ะอันนั้นคือคาราเมลอร่อยมากอร่อยวะสังเกตว่าจะไม่ร่วนจะไม่หล่นไม่หล่นและจะเหนียวหนืดกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในค่ะอร่อยไม่ไส้นี่เต็มที่เลยแทบจะทะลักออกมาคือแบบว่าไม่ได้พูดเกินจริงนะอร่อยจริงๆอร่อยที่สุดเลยที่เคยทานมานะเท่าที่ดีค่ะเราสั่งเป็นเซตไปทางที่บ้านก็ได้แล้วก็มีแพ็คให้ซื้อกลับบ้านค่ะมีให้เลือกแบบกี่ไซส์อะคะ3 มีทั้งแบบ3ชิ้นกับ5ชิ้นแต่ถ้าลูกค้าบางคนจะสั่งเป็น10กว่าชิ้นเราก็มีกล่อง10กว่าชิ้นให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็เห็นมีเป็นทำแพ็คเกจเป็นแบบไทยๆด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นซูวีเนียร์ค่ะสำหรับลูกค้าบางทีเนี่ยเขาซื้อกับประเทศเขาจริงๆประเทศเขาก็มีแหละแต่ว่าของเขามันไม่มีลายไทยไม่มีลายอะไรแบบนี้เขาก็เลยซื้อกลับไปแล้วก็ถามว่าอยู่ได้นานไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ตากแอร์เอ้ยไม่ได้ตากแดดเนี่ยก็สามารถไปได้เลยคือแคลรี่เองค่ะหิ้วไปเองเนี่ยก็จะได้เองเดี๋ยวขอกลับมาพระเอกนิดนึงหน้านี้ในนี้เราจะมีช็อกโกแลตด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัว
ัวมิลค์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาร์กอันนี้ก็จะไวท์อันนี้ก็จะแต่นี่จะเป็นคาลินที่เป็นไส้ถั่วนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วข้างในเหมือนกันแต่ตัวมิลค์นี่จะเป็นไส้มิลค์ค่ะเราลองทานดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีความเข้มของกลิ่นของร้านนี้เหรอคะอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะอ๋ออ่ะตึงทานเป็นทานดาร์กถั่วก็ได้หรือว่ามิลค์มิลค์ก็ได้อันนั้นก็จะเป็นแอบทานมิลค์ไปแล้วล่ะแต่ละคนอันนี้ก็จะมีเป็นลายลายค่ะลายสิงค่ะคือคนละเรื่องมีความสุขอย่างนี้ได้ใช่ค่ะเพราะช็อกโกแลตเขาจะทำให้เราเขาจะมีสารตัวหนึ่งโฟลานอยด์นะคะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขสุกเมื่อคำแรกที่กัดเลยอ่ะแล้วก็ถ้าทานมากๆนี่คืนนี้นอนไม่หลับเลยนะคะเออเหรอคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นเขาจะคือจะปรี้กระเป๋าตลอดเวลาไม่ใช่คาเฟอีนนะทุกคนจะคิดว่าช็อกโกแลตมีคาเฟอีนไม่ใช่นะคะจะเป็นตัวนึงซึ่งเป็นสารตัวนึงที่ไปกระตุ้นความให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนกับตื่นเต้นตื่นตัวแต่ไม่ใช่คาเฟอีนแน่นอนลูกค้าที่กำลังใกล้สอบอะค่ะจะมาซื้อให้ลูกๆทานค่ะค่ะไม่กลัวอ้วนด้วยใช่ไหมก็อร่อยนิดคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายซะนะคะแต่ว่าต้องลองอ่ะมันอร่อยนะคะยิ่งทานคู่กับเครื่องดื่มของคุณจุ๊บแจงเป็นอะไรคะก็ไวท์ช็อกโกแลตมิ้นท์ค่ะดูสิคุณผู้ชมน่าทานมากเลยอันนี้เหรอคะอันนี้เป็นมอคค่าค่ะมอคค่านี่มีส่วนผสมของกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตอยากให้ลองดื่มมันจะรู้สึกว่าหอมกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตในเวลาเดียวกันนะแล้วก็ได้ช็อกโกแลตหวานๆอย่างนี้นะมันเข้ากันอ่ะอันนี้อร่อยมากเพราะไม่ค่อยหวานมากค่ะไม่ค่อยหวานค่ะของที่ร้านเครื่องดื่มนี่ไม่เน้นหวานใช่ป่ะคะคือจะบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยเขามีความหวานในตัวของเขาเองอยู่แล้วค่ะแต่เราจะเพิ่มความหวานนิดหน่อยก็คือตอนที่เป็นสมูทตี้เข้าไปค่ะนิดเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันจะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนนี่เราแทบจะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะต้องมาเข้ากันจริงๆอ่ะอีกอันนึงอร่อยมากอร่อยอร่อยมั้ยคะอร่อยค่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะยังไงมายังไงแจกทางมาค่ะค่ะสาขานี้อยู่ที่สาขาสุขุมวิท31ค่ะสามารถมาได้ทั้งรถไฟฟ้านะคะลงที่อโศกก็ได้หรือว่าจะลงที่พร้อมพงก็ได้ถ้าขับรถมาก็เข้ามาจอดในตึกได้เลยค่ะค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรค่ะ02ค่ะ258-3200ค่ะมี Facebook มั้ยคะเรามี Facebook ค่ะชื่อตามภาษาอังกฤษเลยค่ะดุ๊กเดอพาแลงค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมค่ะอยากจะมาทานช็อกโกแลตอร่อยๆนะคะก็ทางร้านใจดีค่ะมีวอยเชอร์มามอบให้นะคะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามกันหน่อยนะคะว่าช็อกโกแลตของร้านค่ะมีต้นตำรับจากประเทศอะไรค่ะพิมพ์ SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบส่งนะเพราะมีแค่3ใบค่ะค่ะจะได้มาอร่อยแบบเราค่ะทานแล้วมีความสุขใช่ไม่กลัวอ้วนแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโกโก้มากค่ะที่มาแนะนำของดีๆของอร่อยแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะร้านดุ๊กเดอพาแรงเบลเยียมมอบกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามว่าช็อกโกแลตของร้านดุ๊กเดอพาแรงเบลเยียมมีต้นตำรับจากประเทศอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980กิฟต์วอชเชอร์จากร้านดุ๊กเดอพาแรงเบลเยียมมีรออยู่3ใบค่ะ